สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูบอนซีที่อยู่ในตับไก่ซึ่งเป็นตับที่เก่าแก่ยาวนานมาพอๆกับตับนกน่าจะก่อนปีพ.ศ.2475นะคะบอนซีต้นนี้มีชื่อว่าไก่ราชาวดีค่ะเรามาดูคำอธิบายจากหนังสือตำนานบอนซีราชินีแห่งไม้ประดับนะคะได้พูดถึงบอนไก่ราชาวดีแต่ของเขาอะกัดสีเยอะของเราเพิ่งเริ่มกัดสีแต่ละว่ามันก็สวยดีเนาะเขาบรรยายเอาไว้ว่าใบพื้นเขียวกัดสีแดงเลือดนกรูปใบบอนรูปใบบอนก็คือบอนใบไทยอะค่ะกระดูกเขียวกระดูกใบมีสีเขียวเส้นข้างกระดูกวิ่งพร่าขาวมันจะมีเส้นพร่าบางๆจางๆสีขาวนะคะสะดือแดงก้านสีเปลือกมังคุดนี่ก็คือคำอธิบายนะคะสรุปแล้วก็คือบอนไก่ราชาวดีเป็นบอนตับไก่ที่ถือว่าเป็นบอนกัดสีกัดสีก็คือพอนานๆไปเขาจะกลายเป็นสีแดงมากขึ้นแบบนี้นะคะตอนแรกๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ลักษณะเด่นก็คือเป็นแดงเลือดนกบอนใบไทยกระดูกใบจะต้องเป็นสีเขียวแต่ก็มีเส้นพร่าสีขาวแล้วก็มีสะดือเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ก้านใบสีเปลือกมังคุดนะคะนี่ก็คือบอนไก่ราชาวดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดี